สวัสดีค่ะนักศึกษาคะพบกับวิชาพฤติกรรมองค์การ MG202 นะคะในหน่วยที่14ผู้นำกับการใช้อำนาจและอิทธิพลในองค์การบรรยายโดยดร.วิวัชราภรณ์กิ่นพูนะคะในส่วนของหน่วยที่14ผู้นำกับการใช้อำนาจและอิทธิพลในองค์การเราจะพูดถึงใน3ตอนหลักๆ นะคะในส่วนของรายละเอียดเนื้อหาเนี่ยคือตอนที่ 14.1 เราจะพูดถึงความหมายของอำนาจอิทธิพลและอำนาจหน้าที่ตอนที่ 14.2 จะพูดถึงการขึ้นสู่อำนาจในองค์การตอนที่ 14.3 เราจะพูดถึงอำนาจและตำแหน่งในองค์การนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยเรามาดูก่อนว่าผู้นำกับการใช้อำนาจและอิทธิพลในองค์การเนี่ยเนื่องจากอำนาจเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเพราะยิ่งเรามีอำนาจมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีสิทธิ์และอภิสิทธิ์มากกว่าผู้อื่นเท่านั้นคนส่วนใหญ่จึงแสวงหาอำนาจเพื่อทำให้ตนเองอยู่เหนือผู้อื่นนี่เป็นความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยตั้งแต่สมัยยุคโบราณกาลจบจนถึงปัจจุบันเนี่ยคนก็จะแย่งชิงอำนาจกันโดยวิธีการต่างๆนานาเพื่อให้ตนได้ครอบครองอำนาจให้ได้มากที่สุดและยาวนานที่สุดซึ่งเกิดขึ้นในสังคมทุกระดับโดยเฉพาะอำนาจของผู้นำสูงสุดในสังคมไม่ว่าจะเป็นอำนาจความเป็นผู้นำของชนเผ่าในสมัยดึกดำบรรพ์ผู้นำอาณาจักรในสมัยต่อมาและผู้นำประเทศในปัจจุบันรวมถึงองค์กรต่างๆอำนาจในระดับนี้ย่อมมีการแข่งขันแย่งชิงกันอย่างรุนแรงเพราะนั่นหมายถึงการอยู่เหนือผู้คนทั้งหมดในขอบเขตแห่งอำนาจนั้นๆ นะคะเรามาเข้าสู่ว่าคืออำนาจเนี่ยคือทุกคนอยากได้หมดไม่ว่าจะสมัยไหนก็อยากได้หมดคือการที่มีสิทธิ์มีอภิสิทธิ์เหนือจากคนอื่นเพราะฉะนั้นเรามาดูก่อนว่าตอนที่ 14.1 เนี่ยเราพูดถึงความหมายของอำนาจอิทธิพลและอำนาจหน้าที่เนี่ยมีคนให้ความหมายของอำนาจไว้ว่ามาจากรากศัพท์ภาษาลาตินเดิมคำว่า potestas ซึ่งหมายถึงอำนาจเหนือผู้อื่นด้วยเหตุนี้วินเตอร์ในปี1973ในหน้าที่4บอกว่าอำนาจหมายถึงความสามารถที่บุคคลหนึ่งกระทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพื่อให้เกิดผลต่อพฤติกรรมหรือความรู้สึกของบุคคลอีกคนหนึ่งและดังที่ยุคนี่คือชื่อคงนะชื่อคนชื่อนะชื่อนักวิชาการที่ให้คำจำกัดความในปี1989หน้า14ไว้ว่าอำนาจหมายถึงอะไรหมายถึงการที่บุคคลมีความสามารถในการมีอิทธิพลต่อบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลอื่นให้มีพฤติกรรมตลอดจนทัศนคติไปในทิศทางที่ต้องการนะคะความหมายของอิทธิพลมีความหมายใกล้เคียงกับอำนาจมากยุคในปี1989หน้า13ได้กล่าวว่าอิทธิพลเป็นผลของบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งมีผลต่อบุคคลอื่นหรือกลุ่มอื่นส่วนแคทและแคนในปี1966หน้า218ได้กล่าวถึงอิทธิพลว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปซึ่งคนหนึ่งกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการกระทำการนั้นเนี่ยเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของอีกคนหนึ่งให้กระทำการไปในทางที่ก่อให้เกิดผลตามที่ตั้งใจไว้นะคะอำนาจหน้าที่ในที่นี้เนี่ยคืออำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งซึ่งอาจจะกำหนดโดยกฎหมายระเบียบข้อบังคับอันเป็นประโยชน์และจำเป็นแก่การปฏิบัติงานโดยเฉพาะองค์การใหญ่เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดียุคในปี1989หน้า16บอกเอาไว้ว่าอำนาจหน้าที่จึงเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิที่ผู้ได้รับมอบจะดำเนินการภายใต้ความชอบธรรมและขอบเขตที่กำหนดให้โดยที่ผู้ตามต้องยอมรับและปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่จะหมดไปเมื่อบุคคลพ้นตำแหน่ง
นั่นหมายความว่าอำนาจหน้าที่คืออำนาจที่ได้จากการดำรงตำแหน่งเพราะฉะนั้นถ้าจะหมดก็คือหมดจากการพ้นตำแหน่งเหมือนกันนะคะในส่วนของตอนที่ 14.2 เราพูดถึงการขึ้นสู่อำนาจในองค์การอำนาจวิถีทางขึ้นสู่อำนาจการขึ้นสู่อำนาจของคนทั้งหลายไม่ว่าจะระดับใดหากแบ่งแยกตามกรอบของศีลธรรมจรรยาแบ่งออกได้เป็นเพียง2ทาง2ทางด้านไหนคือทางที่ถูกศีลธรรมกับวิธีที่ผิดศีลธรรมทางที่ถูกศีลธรรมย่อมต้องได้อำนาจมาโดยสุจริตไม่ผิดกฎหมายได้มาโดยความเคารพกติกาและทำตามมติตามกติกาอย่างขาวสะอาดส่วนทางที่ผิดศีลธรรมย่อมเป็นตรงกันข้ามกับทางแรกนะคะการวัดสิ่งใดๆก็ตามหากยึดกรอบของศีลธรรมจรรยาแล้วย่อมมีได้เพียง2ทางดังกล่าวเท่านั้นนั่นคือไม่ถูกก็ผิดไม่ยอมรับเรื่องกึ่งผิดกึ่งถูกกึ่งดิบกึ่งดีหรือสีเทาที่ผสมผสานระหว่างขาวกับดำแต่ผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกนะคะนี่คือการยึดตามกรอบของศีลธรรมจรรยาบรรณนะคะเมื่อเราใช้เกณฑ์วัดอย่างนี้เนี่ยคือถูกศีลธรรมกับไม่ถูกศีลธรรมคงจะต้องมีข้อต้อแย้งว่าการกระทำที่ขาวสะอาดนั้นยากที่จะเกิดขึ้นได้เพราะมนุษย์ยังเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาย่อมหาหนทางที่จะทำให้ตนเองได้รับประโยชน์มากที่สุดแม้จะหลบจะเลี่ยงจะหลีกหรือละเมิดศีลธรรมจรรยากฎหมายก็จะทำข้อโต้แย้งเช่นนี้เนี่ยแม้จะเป็นความจริงที่เห็นกันอยู่ทั่วไปแต่ไม่ทั้งหมดเพราะคนที่เคารพศีลธรรมจรรยากฎหมายกติกาก็ยังมีอยู่จำนวนมากเช่นกันหาไม่แล้วสังคมมนุษย์คงไม่สามารถดำเนินต่อมาได้จนถึงทุกวันนี้การขึ้นสู่อำนาจของคนทั้งหลายแม้จะมีอยู่เพียง2ทางดังกล่าวแต่แยกย่อยออกเป็นหลายวิธีตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและความสามารถของแต่ละคนซึ่งในที่นี้จะขอยกวิธีการเท่าที่ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไปมาเป็นกรณีศึกษาดังนี้ 1. วิธีสืบทอดนับเป็นวิธีสามัญที่เห็นได้โดยทั่วไปมีมากตั้งแต่สมัยโบราณและน่าจะเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดได้แก่อะไรบ้างได้แก่การสืบทอดสันติวงศ์ของกษัตริย์การสืบทอดตำแหน่งของหัวหน้าเผ่าการสืบทอดตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวหรือหัวหน้าตระกูลการสืบทอดตำแหน่งของทายาทเจ้าของธุรกิจเป็นต้นนะคะ 2. ก็คือวิธีการแต่งตั้งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะพบได้เห็นโดยทั่วๆไปโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับในสังคมหรือองค์กรเป็นผู้ที่มีอำนาจในการแต่งตั้งผู้นำหรือผู้ใช้อำนาจสูงสุดของสังคมการขึ้นสู่อำนาจด้วยวิธีนี้เกิดจากผู้ครองอำนาจอยู่ก่อนไม่มีทายาทสืบทอดวิธีการนี้เนี่ยน่าจะมาตั้งแต่สมัยโบราณดังปรากฏร่องรอยในนิทานในตำนานต่างๆเนี่ยที่พระราชาสวรรคตแล้วไม่มีทายาทบรรดาอามาตย์ทั้งหลายเนี่ยก็จะเสี่ยงทายหาผู้มีบุญญาธิการมาเป็นพระราชาในพระสูตรต่างๆที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ก็มีเรื่องของการแต่งตั้งผู้นำในลักษณะนี้เหมือนกันตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการแต่งตั้งวินสตันเซอร์ซิลเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษในช่วงสงครามครั้งที่2เพื่อนำพาอังกฤษต่อสู้กับฮิตเลอร์ที่เลืองอำนาจในยุโรปในรัฐธรรมนูญประเทศสหรัฐอเมริกาที่กำหนดไว้ว่าเมื่อประธานาธิบดีเสียชีวิตลงให้รองประธานาธิบดีขึ้นดำรงตำแหน่งแทนโดยอัตโนมัติก็สังเคราะห์เข้ากับวิธีนี้ได้จากการคัดเลือก CEO ทั้งหลายขององค์กรธุรกิจในปัจจุบันเป็นการขึ้นสู่อำนาจของผู้นำโดยวิธีนี้นั่นเองนะคะคือตรงเนี้ยวิธีการที่เราจะวัดเนี่ยมีอยู่2กรณีก็คือ1สืบทอดอำนาจ2ก็คือแต่งตั้ง
โดยแต่โดยวิธีแต่งตั้งและ3ก็คือวิธีการเลือกตั้งเป็นวิธีที่ยอมรับกันมากที่สุดว่าเป็นธรรมที่สุดในปัจจุบันแต่การกระทำโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่การเลือกตั้งเนี่ยเราถือว่าเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในปัจจุบันเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกในสังคมได้แสดงเจตนาที่จะให้ใครเป็นผู้นำของตนเพื่อใช้อำนาจในการจัดการสังคมให้เกิดประโยชน์แก่ทุกคนวิธีการดังกล่าวมีชื่อเรียกกันโดยทั่วไปว่าระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนได้ใช้อำนาจของตนร่วมกันเลือกผู้นำหรือผู้แทนเพื่อให้ใช้อำนาจแทนทุกคนในการบริหารจัดการองค์การนะคะเพราะฉะนั้นวิธีนี้จะได้รับการยอมรับมากที่สุดเหมือนกับว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้แทนของตนไปเป็นปากเป็นเสียงไปเป็นตัวแทนอย่างนี้ค่ะ 4. วิธีการครอบงำเป็นวิธีการขึ้นสู่อำนาจโดยใช้อิทธิพลหรืออำนาจของตนครอบงำและบงการผู้อื่นที่เป็นผู้นำอยู่ก่อนหรือเป็นผู้ที่ตนเลือกขึ้นมาให้เป็นผู้แทนผู้ครอบงำที่มีอยู่เบื้องหลังคือผู้มีอำนาจที่แท้จริงส่วนผู้ถูกครอบงำนั้นมีอำนาจแต่เพียงในนามทำตามความต้องการของผู้บงการเท่านั้นดังจะเห็นได้จากประวัติศาสตร์ของชนชาติจีนที่จักรพรรดิถูกครอบงำและบงการโดยขุนนางหรือผู้ที่มีอำนาจมากกว่าให้ทำตามความต้องการของพวกเขาเหล่านั้นนะคะ 5. วิธียึดครองเป็นวิธีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของผู้นำที่ใช้กันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในสมัยโบราณที่ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ที่เรียกว่าเป็นการขึ้นสู่อำนาจด้วยการปราบดาภิเษกคือการยึดอำนาจจากกษัตริย์องค์ก่อนแล้วตั้งตนเป็นกษัตริย์แทนตามมาด้วยการกำจัดคนของกษัตริย์องค์ก่อนเพื่อป้องกันการแก้แค้นจึงปรากฏว่ามีการฆ่าควันล้มตายเป็นอันมากในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราก็เทียบได้กับการเกิดรัฐประหารหรือการปฏิวัติหรือวิธีการใดๆก็ตามที่มีลักษณะคล้ายกันนี้แม้แต่ในสังคมที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งตั้งแต่หากการเลือกตั้งนั้นเป็นไปอย่างไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมมีการใช้อำนาจในทางไม่ชอบการกระทำผิดกฎหมายการได้มาโดยวิธีการสกปรกก็น่าจะเรียกว่าเป็นการยึดของแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะในส่วนของแหล่งของอำนาจในองค์กรเรามาดูซิแหล่งของอำนาจในองค์กรเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 1. ประกอบไปด้วยอำนาจจากตำแหน่งได้แก่อำนาจจากหน้าที่อำนาจหน้าที่เป็นแหล่งที่สำคัญของอำนาจอำนาจที่ได้จากอำนาจหน้าที่อย่างเป็นทางการบางทีเราก็เรียกว่าอำนาจตามกฎหมายการมีอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งใดนานๆเนี่ยจะทำให้เกิดการสะสมอำนาจเพราะผู้ครอบครองอำนาจหน้าที่มีสิทธิ์อันชอบที่จะตั้งกฎระเบียบการทำงานมอบหมายงานการควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาภายใต้ข้อกำหนดแห่งอำนาจหน้าที่จากการมีสิทธิ์ดังกล่าวนี้และโดยเฉพาะการมีสิทธิ์เหนืองบประมาณทรัพยากรที่จำเป็นแก่การปฏิบัติงานเช่นเครื่องมืออุปกรณ์อาคารสถานที่เป็นต้นย่อมทำให้เกิดอำนาจแก่ผู้ที่ต้องการได้ในที่สุดอำนาจตามกฎหมายนี้จะอยู่ในผู้บริหารทุกระดับมากในระดับสูงลดหลั่นกันมาขึ้นอยู่กับว่าระดับใดหรือผู้ใดมีความรับผิดชอบมากก็มีอำนาจหน้าที่มากด้วยทั้งนี้เพื่อให้อำนาจตามกฎหมายให้สามารถดำเนินการภาระหน้าที่ได้สำเร็จนะคะ 1.2 อำนาจจากการควบคุมทรัพยากรและการให้คุณอำนาจชนิดนี้ถือเป็นอำนาจจากการมีตำแหน่งอีกชนิดหนึ่งอำนาจชนิดนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในผู้บริหารระดับสูงมากกว่าผู้บริหารระดับกลาง
หรือผู้บริหารระดับต้นขององค์การอำนาจชนิดนี้เกิดจากไหนเกิดจากการที่บุคคลมีอำนาจหน้าที่ในการเป็นผู้จัดสรรทรัพยากรและการให้รางวัลต่างๆอำนาจในการให้รางวัลหรือการให้คุณได้แก่ค่าตอบแทนค่าจ้างที่เป็นรูปเงินเดือนค่าจ้างพิเศษค่าตอบแทนพิเศษความก้าวหน้าในอาชีพการได้เลื่อนการได้อบรมการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งการประกาศเกียรติคุณหรือยกย่องให้บุคคลตัวอย่างให้เป็นบุคคลตัวอย่างขององค์กรเป็นต้น 1.3 อำนาจจากการให้โทษอำนาจในการให้โทษหมายถึงอะไรหมายถึงอำนาจที่เกิดจากการมีตำแหน่งอำนาจหน้าที่ในการให้โทษได้รวมถึงการที่มีโอกาสกีดกันไม่ให้ได้รับรางวัลตามที่ควรได้ด้วยอำนาจชนิดนี้บางทีเรียกว่าอำนาจเชิงการบังคับอำนาจประเภทนี้จะมีมากมีน้อยต่างกันไปตามค่านิยมของแต่ละองค์การแต่ละสถาบันเช่นสถาบันทหารอาจมีมากกว่าสถาบันการศึกษาเป็นต้นอำนาจของการให้โทษก็เช่นเดียวกับอำนาจของการให้คุณหาได้มีใช้แต่ผู้นำเพื่อมีอิทธิพลเหนือผู้ตามเท่านั้นผู้ตามก็ยังต้องใช้ต่อผู้นำได้เช่นกันเช่นการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นำในด้านลบการฟ้องการร้องทุกข์บัตรสนเทศการก่อกวนการล้มบางตำแหน่งงานได้ด้วยสำหรับการใช้อำนาจของการให้โทษในผู้นำระดับเดียวกันมีค่อนข้างจำกัดเพราะแต่ละหน่วยงานจะต้องมีความสามารถเฉพาะและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานแม้จะต้องสอดประสานกันก็ตามทั้งการใช้อำนาจให้เกิดโทษในระดับเดียวกันมักจะก่อให้เกิดการตอบแทนหรือการล้างแค้นนานาประการได้จึงมักจะไม่ค่อยกล้าใช้กันเท่าไหร่นักนะคะในส่วนของ 1.4 อำนาจจากการควบคุมข่าวสารข้อมูลคืออำนาจเกิดจากการได้มีหน้าที่ในการเป็นผู้รับข้อมูลรับรู้ข่าวสารข้อมูลก่อนตำแหน่งอื่นๆอำนาจนี้ส่วนใหญ่ผู้นำระดับการจะมีโอกาสมากทำให้มีอำนาจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและต่อผู้บังคับบัญชารวมทั้งต่อเพื่อนผู้บริหารในระดับเดียวกันด้วยนะคะ 2. อำนาจส่วนบุคคลอำนาจส่วนบุคคลเนี่ยคือ 2.1 แบ่งเป็นอำนาจจากความเชี่ยวชาญอำนาจจากความเชี่ยวชาญเป็นอำนาจส่วนบุคคลที่สำคัญในองค์การอำนาจชนิดนี้มักใช้ในการปฏิบัติงานที่สำคัญและการแก้ปัญหาต่างๆอำนาจจากความเชี่ยวชาญจะมีผลต่อคนอื่นๆเมื่อเขาต้องการคำแนะนำหรือช่วยเหลือในงานที่เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญนั้นๆอำนาจชนิดนี้จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อบุคคลอื่นไม่มีทางจะเรียนรู้ความเชี่ยวชาญอันนี้หรือยังหาบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเช่นนี้ได้ในเวลาที่ต้องการอำนาจจากความเชี่ยวชาญบางทีก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญนั้นเช่นคนไข้ไปรับการรักษาและรับยาจากหมอคนไข้เชื่อหมอโดยไม่เคยนึกถึงความเชี่ยวชาญที่แท้จริงและไม่ถามคุณสมบัติของยาที่มีผลต่อเขารู้แต่ว่ารับประทานยาก็คงหายเท่านั้นดังนั้นอำนาจจากความเชี่ยวชาญนี้บางทีไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญที่แท้จริงแต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อของผู้ถูกใช้อำนาจด้วยนะคะ 2.2 อำนาจจากความเป็นเพื่อนและความจงรักภักดีเป็นอำนาจส่วนบุคคลอีกชนิดหนึ่งบางทีก็เรียกว่าอำนาจอ้างอิงเป็นอำนาจที่ขึ้นกับบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวบุคคลเป็นการใช้เสน่ห์ดึงดูดใจผู้ถูกใช้อำนาจและพื้นฐานของการใช้อำนาจนี้อยู่ที่ผู้ถูกใช้อำนาจชอบหรือมีความรู้สึกใกล้ชิดจนมีความชื่นชมศรัทธาในตัวผู้ใช้อำนาจโดยปกติทั่วไปคนจะมีความรู้สึกเป็นเพื่อน
และจงรักภักดีกับบุคคลที่เห็นและยอมรับว่าเป็นบุคคลที่มีความปรารถนาดีและเต็มใจจะทำสิ่งที่ดีเสมอแก่ตัวเราและคนอื่นๆจนบางครั้งเนี่ยก็จะพยายามเรียนแบบหรือพัฒนาให้เหมือนกับบุคคลนั้นด้วย2.3 อำนาจจากความสามารถพิเศษอำนาจจากความสามารถพิเศษเนี่ยเป็นอำนาจส่วนบุคคลที่ยังไม่มีการศึกษาเด่นชัดเหมือนอำนาจส่วนบุคคลอื่นๆบุคคลที่มีอำนาจพิเศษคือบุคคลที่มีคุณสมบัติดังเช่นเป็นบุคคลที่ต้องตาต้องใจพูดจาชักจูนเก่งปรับตัวได้รวดเร็วตลอดเวลาการทำงานมีลักษณะทุ่มเทและสามารถทำให้คนอื่นเชื่อถือไว้วางใจด้วยคุณสมบัติดังกล่าวทำให้บุคคลที่มีอำนาจพิเศษดูเหมือนจะเป็นผู้มีญาณวิเศษเหนือคนอื่นๆทั่วๆไปทำให้บุคคลอื่นศรัทธาเชื่อถือที่จะให้เป็นผู้นำนำไปสู่ความสำเร็จชัยชนะหรือโลกที่ดีกว่าผู้นำที่มีอำนาจพิเศษจะเข้าใจหรืออย่างรู้ถึงความต้องการความหวังและคุณค่าของผู้ตามเป็นนักสร้างแรงจูงใจและสามารถสื่อสารให้ผู้ตามรู้ได้ง่ายและชัดเจนอำนาจพิเศษของผู้นำได้มีการศึกษามานานแต่งานวิจัยในด้านนี้ยังมีน้อยอยู่มากนะคะ 3. อำนาจทางการเมืองอำนาจทางการเมืองประกอบไปด้วย 3.1 อำนาจจากการควบคุมกระบวนการตัดสินใจหมายถึงการที่จะมีอำนาจเหนือกระบวนการตัดสินใจต่างๆในองค์การเช่นการจัดสรรทรัพยากรอันประกอบด้วยเงินคนวัสดุเครื่องมือการพัฒนาแผนและนโยบายต่างๆวิธีที่จะทำให้มีอำนาจเหนือกระบวนการตัดสินใจขององค์การคือการพยายามมีตัวแทนหรือเพื่อนอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญต่างๆเช่นผู้นำในระดับเดียวกันหลายๆคนเป็นกรรมการบริหารองค์การเป็นต้นหรือการต่อรองให้เปลี่ยนหรือเพิ่มให้มีตำแหน่งต่างๆที่มีส่วนในการตัดสินใจมากขึ้นให้เป็นรูปกรรมการมากขึ้นแทนการตัดสินใจตามลำพังของผู้บริหารหรือบุคคลอื่นเพียง 2-3 คนการดึงเอาอำนาจออกจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งออกมาเป็นอำนาจของกลุ่มก็จะทำให้ง่ายต่อการเข้าไปหว่านล้อมหรือชักจูงให้มีความเห็นคอยตามหรือบังคับให้คอยตามโดยคนจำนวนมากเป็นต้นนะคะ 3.2 อำนาจจากการรวมกลุ่มหรืออำนาจจากการรวมกลุ่มนะคะอำนาจจากการรวมกลุ่มเนี่ยจะเกิดขึ้นในกรณีที่บุคคลหรือกลุ่มคนหนึ่งไม่สามารถจะทำการไม่สามารถจะกระทำภารกิจใดๆได้ตามความต้องการซึ่งต้องอาศัยวิธีการทางการเมืองมาเสริมอำนาจโดยการรวมกันเข้าเป็นกลุ่มหรือรวมกลุ่มต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อรวมพละกำลังพลังสนับสนุนหรือต่อต้านให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามที่ต้องการตัวอย่างของอำนาจของการรวมกลุ่มได้แก่การรวมตัวของผู้นำในระดับกลางเพื่อต่อรองกับผู้นำในระดับสูงการรวมกลุ่มของคนงานต่อรองกับผู้บริหารเป็นต้นการรวมกลุ่มอาจไม่จำกัดอยู่แต่ในภายในองค์การใดองค์การหนึ่งอาจรวมหลายๆองค์การที่ประกอบกิจการเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้เช่นสหภาพแรงงานแห่งประเทศไทยสหภาพแรงงานสิงห์ทอสหภาพแรงงานประกอบรถยนต์สมัชชาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นต้นนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยแหล่งอำนาจหรือฐานอำนาจของผู้นำโดยทั่วไปจะมีอำนาจอยู่5ชนิดได้แก่1. อำนาจจากการให้รางวัลหมายถึงอำนาจอันเกิดจากการที่ผู้นำมีสิทธิ์ในการควบคุมการให้รางวัลและผลตอบแทนต่างๆที่มีคุณค่าความหมายสำคัญต่อลูกน้อง 2. อำนาจจากการให้โทษหรืออำนาจเชิงการบังคับ
หมายถึงอำนาจที่ผู้นำครอบครองหรือควบคุมการให้โทษหรือการมีโอกาสกีดกันไม่ให้ได้รับรางวัลตามที่ควรจะเป็นนะคะ 3. อำนาจตามกฎหมายอำนาจตามกฎหมายเป็นอำนาจที่ได้มาจากการครอบครองตำแหน่งในองค์การจึงมีสิทธิ์อันชอบที่จะมอบหมายงานจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นแก่การปฏิบัติงานและการควบคุมการทำงานต่างๆจึงทำให้ผู้นำมีความชอบธรรมที่จะเรียกร้องหรือสั่งการให้ลูกน้องทุกคนปฏิบัติตามและลูกน้องต้องปฏิบัติตามโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 4. อำนาจจากความสามารถเป็นอำนาจส่วนบุคคลของผู้นำอันเกิดจากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จำเป็นแก่หน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ นะคะ 5. อำนาจอ้างอิงเป็นอำนาจส่วนบุคคลของผู้นำอีกชนิดหนึ่งโดยที่ผู้นำมีจุดเด่นที่จะเป็นที่ประทับใจแก่ลูกน้องจนทำให้ลูกน้องต้องการและอยากที่จะให้ตนเก่งหรือเด่นเช่นเดียวกับผู้นำจึงพยายามจะปฏิบัติให้เหมือนกับผู้นำทำอยู่หรือเป็นแนวที่เกี่ยวกับที่ผู้นำปฏิบัติผู้นำโดยทั่วไปจะสามารถมีอำนาจทั้ง5ชนิดได้จะแตกต่างกันในขนาดของอำนาจมากน้อยแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลักษณะของผู้นำลักษณะของผู้ตามลักษณะขององค์การลักษณะของงานอื่นๆเป็นต้นนอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับการใช้อำนาจแต่ละชนิดและแนวทางในการใช้อำนาจด้วยเพราะอำนาจชนิดหนึ่งอาจจะส่งเสริมให้เกิดอำนาจอีกชนิดหนึ่งหรือเพิ่มระดับอำนาจชนิดหนึ่งได้และในทางตรงกันข้ามก็จะสามารถกัดกร่อนหรือทำลายอำนาจอีกชนิดหนึ่งได้เช่นกันตอนที่ 14.3 อำนาจและตำแหน่งในองค์การอำนาจจากตำแหน่งอำนาจจากตำแหน่งเนี่ยเป็นแหล่งที่สำคัญของอำนาจที่ได้มาจากอำนาจหน้าที่อย่างเป็นทางการบางทีเราเรียกว่าอำนาจตามกฎหมายการมีอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งใดๆนานๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดอำนาจสะสมได้เพราะผู้ครอบครองอำนาจหน้าที่มีสิทธิ์อันชอบที่จะตั้งกฎระเบียบการทำงานมอบหมายงานการควบคุมการดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาภายใต้ข้อกำหนดแห่งอำนาจหน้าที่จากการมีสิทธิ์ดังกล่าวนี้และโดยเฉพาะการมีสิทธิ์เหนืองบประมาณทรัพยากรที่จำเป็นแก่การปฏิบัติงานเช่นเครื่องมืออุปกรณ์อาคารสถานที่เป็นต้นย่อมทำให้เกิดอำนาจแก่ผู้ที่ต้องการได้ในที่สุดอำนาจตามกฎหมายนี้จะมีอยู่ในผู้บริหารทุกระดับมากในระดับสูงสุดลดหลั่นกันลงมาขึ้นอยู่กับว่าระดับใดหรือผู้ใดมีความรับผิดชอบมากก็จะมีอำนาจหน้าที่มากด้วยทั้งนี้เพื่ออำนาจตามกฎหมายให้สามารถดำเนินการภาระหน้าที่ได้สำเร็จอำนาจจากการควบคุมทรัพยากรและการให้คุณอำนาจชนิดนี้ถือเป็นอำนาจจากการมีตำแหน่งอีกชนิดหนึ่งอำนาจชนิดนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในผู้บริหารระดับสูงมากกว่าผู้บริหารระดับกลางหรือระดับต้นขององค์การอำนาจชนิดนี้เกิดจากการที่บุคคลมีอำนาจหน้าที่ในการเป็นผู้จัดสรรทรัพยากรและการให้รางวัลต่างๆอำนาจในการให้รางวัลหรือการให้คุณได้แก่ค่าตอบแทนค่าจ้างเงินเดือนค่าตอบแทนพิเศษความก้าวหน้าในอาชีพการได้อบรมการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งการประกาศเกียรติคุณและการยกย่องให้เป็นบุคคลตัวอย่างขององค์การนะคะอำนาจในการให้คุณนอกจากจะให้แก่ลูกน้องแล้วเนี่ยยังสามารถให้แก่เพื่อนผู้นำในระดับเดียวกันได้เพื่อให้อำนวยความสะดวกและสนับสนุนในการปฏิบัติงานเช่นทรัพยากรเทคโนโลยีข่าวสารและอื่นๆเป็นต้นซึ่งไม่ได้ถูกกำหนดอำนาจไว้ในตามหน้าที่นักวิจัยได้พบว่าอำนาจแห่งการให้คุณนี้เป็นสิ่งที่สร้างความสำเร็จให้กับนักบริหารหรือผู้นำในระดับกลางได้สูงมากอย่างไรก็ตามอำนาจในการให้คุณนี้
ไม่ได้ใช้แต่ผู้นำเท่านั้นหากแต่ใช้กับผู้ตามเหมือนกันแต่จะเป็นส่วนน้อยเช่นการประเมินการปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นำโดยผู้ตามในด้านบวกเป็นต้นหรือในกรณีที่ผู้ตามเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับทรัพยากรจากภายนอกเช่นหาทุนจากภายนอกรู้จักผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆก็จะชักนำทุนหรือผู้เชี่ยวชาญมาช่วยองค์การซึ่งเกิดเป็นอำนาจหน้าที่ให้คุณแก่ผู้นำทำให้ผู้นำมีความเกรงใจหรือบางครั้งก็ตกอยู่ใต้อิทธิพลของผู้ตามได้เช่นกันอำนาจจากการให้โทษอำนาจจากการให้โทษหมายถึงอำนาจที่เกิดจากตำแหน่งอำนาจหน้าที่ในการให้โทษได้รวมทั้งการที่มีโอกาสกีดกันไม่ให้ได้รับรางวัลตามที่ควรจะได้ด้วยอำนาจชนิดนี้บางทีเราก็เรียกว่าอำนาจเชิงการบังคับอำนาจประเภทนี้จะมีมากหรือน้อยแตกต่างกันไปตามค่านิยมของแต่ละองค์การแต่ละสถาบันเช่นสถาบันทหารอาจมีมากกว่าสถาบันการศึกษาเป็นต้นอำนาจการให้โทษก็เช่นเดียวกันกับอำนาจของการให้คุณหาได้มีใช้แต่ผู้นำเพื่อมีอิทธิพลเหนือผู้ตามเท่านั้นผู้ตามก็ยังใช้ต่อผู้นำได้เช่นกันเช่นการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นำในด้านลบและการฟ้องร้องการร้องทุกข์เป็นต้นอำนาจจากการควบคุมข่าวสารข้อมูลหมายถึงอำนาจเกิดจากการได้มีหน้าที่ในการเป็นผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสารก่อนตำแหน่งอื่นอำนาจนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำระดับกลางจะมีโอกาสมากทำให้มีอำนาจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและต่อผู้บังคับบัญชาได้รวมถึงต่อเพื่อนผู้บริหารในระดับเดียวกันนะคะในส่วนของอำนาจส่วนบุคคลอำนาจส่วนบุคคลเราแบ่งเป็นอำนาจจากความเชี่ยวชาญอำนาจจากความเชี่ยวชาญเป็นอำนาจส่วนบุคคลที่สำคัญในองค์กรอำนาจชนิดนี้มักใช้ในการปฏิบัติงานที่สำคัญและการแก้ปัญหาต่างๆอำนาจจากความเชี่ยวชาญจะมีผลต่อคนอื่นๆเมื่อเขาต้องการคำแนะนำหรือช่วยเหลือในงานที่เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญนั้นๆอำนาจชนิดนี้จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อบุคคลอื่นไม่มีทางจะเรียนรู้ความเชี่ยวชาญอันนี้หรือยังหาบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเช่นนี้ได้ในเวลาที่ต้องการอำนาจจากความเชี่ยวชาญบางทีไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญนั้นเช่นกรณีที่เราไปรักษาไข้ที่โรงพยาบาลอำนาจจากความเชี่ยวชาญนี้จะมีได้โดยการศึกษาอบรมในสถาบันต่างๆจึงเห็นได้ว่าปริญญาบัตรประกาศนียบัตรใบอนุญาตและรางวัลเกียรติยศต่างๆรวมทั้งความสำเร็จในอดีตในด้านการแก้ไขปัญหาการตัดสินใจการให้คำแนะนำและการสามารถทำงานที่ท้าทายได้สำเร็จทำให้บุคคลมีอำนาจของการเชี่ยวชาญและถูกยอมรับได้เนื่องจากอำนาจจากความเชี่ยวชาญได้มาจากความรู้และทักษะที่บุคคลที่อยู่และเกิดผลต่อเมื่อบุคคลอื่นต้องการให้ใช้แก้ปัญหาดังนั้นเมื่อปัญหาต่างๆถูกแก้โดยสมบูรณ์หรือเมื่อมีบุคคลอื่นที่มีความรู้และคุณสมบัติเช่นนี้อำนาจความเชี่ยวชาญที่บุคคลมีอยู่ก็จะหมดคุณค่าลงไปจากเหตุนี้จะทำให้ผู้เชี่ยวชาญบางสาขาบางคนพยายามจะปกปิดบิดเบือนหรือทำลายความรู้ความชำนาญรวมทั้งขบวนการและเทคนิควิธีการเพื่อให้ตนเองมีความเชี่ยวชาญแต่ผู้เดียวหรือมีอำนาจความเชี่ยวชาญให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยการทำลายข้อมูลคู่มือไดอะแกรมแบบพิมพ์เขียวสูตรต่างๆโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้นนอกจากนั้นในระบบราชการหรือองค์การต่าง
ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบก็จะเป็นอำนาจความเชี่ยวชาญได้และมักจะเป็นอำนาจความเชี่ยวชาญของผู้ตามที่จะปฏิบัติงานอยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานผู้นำที่มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ๆยังต้องขอความช่วยเหลือในระยะต้นๆและการรู้กฎระเบียบดีก็ทำให้ผู้ตามไม่ปฏิบัติตามคำขอร้องของผู้นำในบางกรณีอำนาจความเชี่ยวชาญถูกพบเห็นในบุคคลได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้นำผู้ตามเพื่อนร่วมงานและมีความสำคัญในทุกระดับขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญนั้นจำเป็นมากน้อยแค่ไหนในการปฏิบัติงานขององค์การหรือของรายบุคคลอำนาจจากการเมืองอำนาจจากการควบคุมกระบวนการตัดสินใจคือการที่จะมีอำนาจเหนือกระบวนการตัดสินใจต่างๆในองค์การเช่นการจัดสรรทรัพยากรการพัฒนาแผนและนโยบายต่างๆวิธีการที่จะทำให้มีอำนาจเหนือกระบวนการตัดสินใจขององค์กรคือการพยายามมีตัวแทนหรือเพื่อนอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญของเช่นผู้นำในระดับเดียวกันหลายๆคนหรือการต่อรองให้เปลี่ยนหรือเพิ่มให้มีตำแหน่งต่างๆที่มีส่วนในการตัดสินใจมากขึ้นแทนการตัดสินใจลำพังของผู้บริหารหรือบุคคลอื่นเพียง 2-3 คนการดึงเอาอำนาจจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งออกมาเป็นอำนาจของกลุ่มก็จะทำได้ง่ายต่อการเข้าไปหว่านล้อมหรือชักจูงให้มีความเห็นคล้อยกันหรือบังคับให้คล้อยตามโดยคนจำนวนมากอำนาจจากการรวมกลุ่มหรืออำนาจจากการรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นเป็นอำนาจของบุคคลหรือกลุ่มคนหนึ่งไม่สามารถจะทำภารกิจใดๆได้ตามความต้องการซึ่งต้องอาศัยวิธีการทางการเมืองมาช่วยเสริมอำนาจโดยการรวมตัวเข้าเป็นกลุ่มหรือการรวมตัวต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อรวมพลังสนับสนุนหรือต่อต้านให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามที่ต้องการตัวอย่างเช่นอำนาจของการรวมกลุ่มได้แก่การรวมตัวของผู้นำในระดับการเพื่อต่อรองกับผู้นำในระดับสูงการรวมตัวของคนงานต่อรองกับผู้บริหารเป็นต้นการรวมกลุ่มอาจจะไม่จำกัดอยู่แค่ภายในองค์กรในองค์กรใดองค์กรหนึ่งอาจมีการรวมตัวกันหลายๆองค์กรที่ประกอบกิจการเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้เช่นสหภาพแรงงานแห่งประเทศไทยสหภาพสิงห์ทอสหภาพสมัชชาคนจนต่างๆในส่วนตรงนี้อาจารย์ได้บรรยายในหน่วยที่14ว่าด้วยผู้นำกับการใช้อำนาจและอิทธิพลในองค์การในประเด็นหลัก3ประเด็นด้วยกันคือในส่วนของประเด็นความหมายของอำนาจอิทธิพลและอำนาจหน้าที่และการเข้าสู่อำนาจในองค์การและสุดท้ายก็คือในอำนาจและตำแหน่งในองค์การทั้ง3ตอนที่อาจารย์ได้บรรยายไปเสร็จเรียบร้อยนั้นขอแนะนำให้นักศึกษาดูรายละเอียดของผู้นำกับการใช้อำนาจและอิทธิพลในองค์การในหนังสือพฤติกรรมองค์การเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประกอบกับการบรรยายเพื่อให้สามารถเข้าใจมากยิ่งขึ้นในประเด็นที่อาจารย์พูดไปทั้ง3ประเด็นเนี่ยเราได้ปูพื้นให้กับนักศึกษาในส่วนของตอนที่ 14.1 ว่าด้วยความหมายของอำนาจความหมายของหน้าที่และความหมายของอำนาจหน้าที่เสร็จสิ้นไปแล้วว่ามีรากฐานมาจากศัพท์อะไรแล้วก็หมายถึงอะไรแต่ละส่วนมีนักวิชาการให้ความเห็นว่ายังไงในตอนที่ 14.2 ก็ได้พูดถึงการขึ้นสู่อำนาจในองค์การอำนาจวิถีและทางขึ้นสู่ว่าจะขึ้นสู่อำนาจได้ยังไงมีวิธีไหนบ้างที่จะมีการแบ่งอำนาจหรือการส่งต่ออำนาจไม่ว่าจะเป็นการสืบทอดไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งการเลือกตั้งการครอบงำหรือการยึดครองซึ่งต่างๆเหล่านี้คือวิธีการที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนของแหล่งของอำนาจในองค์การก็จะพูดถึงอำนาจจากตำแหน่งอำนาจที่เกิดจากการให้โทษให้คุณอำนาจจากการควบคุมข่าวสารอำนาจที่เป็นส่วนบุคคลและอำนาจทางการเมืองให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจอีกครั้งนะคะ
ในตอนที่ 14.3 เรื่องอำนาจและตำแหน่งในองค์การเนี่ยเราได้พูดถึงอำนาจจากตำแหน่งว่าในตำแหน่งอำนาจจะต้องได้มาด้วยเรื่องอะไรบ้างอำนาจส่วนบุคคลจากได้มาจากอะไรบ้างได้มาจากความเชี่ยวชาญได้มาจากการเมืองคือสุดท้ายในหน่วยที่1ในเบรกที่1ก็ได้ปูพื้นในส่วนของทฤษฎีเสร็จเรียบร้อยแล้วในหน่วยที่14นะคะในส่วนเบรกที่2เนี่ยก็จะให้นักศึกษาได้พบกับข้อมูลจริงๆที่มีนักธุรกิจทำธุรกิจแล้วก็มีการใช้อำนาจและอิทธิพลในองค์การอย่างไรบ้างคือนักธุรกิจที่เป็นแขกพิเศษเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามีวิธีการใช้ที่สอดคล้องกับทฤษฎีในหน่วยที่14ผู้นำกับการใช้อำนาจและอิทธิพลในองค์การมากน้อยขนาดไหนมีการนำไปใช้ประโยชน์ยังไงในสภาวะการจริงๆเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้ยังไงจากการที่นำเนื้อหาในหน่วยที่14ผู้นำกับการใช้อำนาจและอิทธิพลในองค์การไปใช้ในส่วนวันนี้ในเบรกที่1ว่าด้วยทฤษฎีในหน่วยที่14ผู้นำกับการใช้อำนาจและอิทธิพลในองค์การอาจารย์ก็จะขอจบการบรรยายในเบรกที่1ไว้ณที่นี้และเดี๋ยวพบกันในเบรกที่2อีกครั้งขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ